กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในรายการ The Battle และช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องกล้องของหัวเว่ยเวท9ที่ไปพาร์ทเนอร์กับทางไลก้าว่ากล้องรุ่นนี้จะดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหรือเปล่าฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับกล้องไลก้าเจเนอเรชั่น2นะครับในหัวเว่ยเวท9เนี่ยก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สีนะครับ12ล้านพิกเซลแต่ว่ามีการเพิ่มอัปเกรดในส่วนของกล้องโมโนโครมหรือกล้องที่เป็นขาวดำเนี่ยเป็น20ล้านพิกเซลเพื่อให้มันสามารถทำงานร่วมกันแล้วก็เก็บแสงได้มากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นเองเนี่ยในตัวของ P9 เนี่ยคนก็บ่นว่าโอ้ยทำไมไม่มี OIS กันสั่นไม่มีทำให้ถ่ายภาพบางทีแบบถือนิดเดียวแสงน้อยก็แอบสั่นแล้วอ่ะแต่ว่าถ่ายภาพก็ไม่สวยMate 9ก็จัดการมาให้แล้วครับใส่ OS ระบบกันสั่นให้เรียบร้อยโอ้แต่จากเท่าที่ลองนี่โอเคนะคะสีสันคมชัดแล้วก็แบบมันมีมิติมากขึ้นอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานร่วมกันของทั้ง2เลนด้วยป่ะใช่นะครับเพราะว่าตัว เลนที่เป็นโมโนโครมที่เป็นขาวดำเนี่ยเมื่อมันมีความละเอียดมากขึ้นเป็น20ล้านพิกเซลครับก็สามารถที่จะเก็บแสงได้มากขึ้นด้วยพอเก็บแสงได้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถจะเอามาเสริมในส่วนของภาพที่เป็นสีเนี่ยให้มีมิติหรือคอนทราสต์เนี่ยกว้างขึ้นแล้วอย่างงี้ภาพในที่ที่แสงน้อยล่ะมันช่วยไหมอันนี้ก็ช่วยครับอย่างที่บอกว่าเพราะว่าตัวเซนเซอร์ขาวดำเนี่ยมันเก็บแสงได้มากขึ้นไงด้วยการที่ว่าเซนเซอร์มันเป็นแค่เป็นโมโนโครมใช่ไหมก็จะเลือกเก็บแสงแล้วก็รายละเอียดภาพทำไมคนที่ชอบถ่ายภาพขาวดำบางคนที่ชอบแบบว่าเฮ้ยทำไมภาพขาวดำมันสวยมันอาร์ตยังไงเอาจริงต้องบอกว่าเซนเซอร์ที่เป็นขาวดำแท้ๆเนี่ยมันสามารถจะเก็บรายละเอียดของแสงได้มากกว่าแล้วอย่างนี้พวกที่เป็นไฮบริดออโต้โฟกัสที่เคยมีอยู่ในกล้องรุ่นที่แล้วอันนี้มีด้วยไหมคะมีด้วยครับในเวอร์ชั่นเจน2ของไลก้านะครับก็มีไฮบริดออโต้โฟกัสซึ่งประกอบไปด้วย4ระบบด้วยกัน4เลยเหรอ4เลยโอ้เยอะมากมีอะไรบ้างคะก็มีเลเซอร์โฟกัสนะครับก็คือวัดระยะวัตถุใช่เลเซอร์เอาไว้ระยะใกล้ๆPDAF หรือว่า Phase Detection Auto Focus อันนี้เป็นระยะไกลละแล้วก็มี Contrast AF ก็มีการวัดแสงเพื่อการให้โฟกัสได้เร็วขึ้นมาแล้วก็มี Depth จากการที่ใช้กล้องอีกตัวนึงเป็นตัววัดระยะวัตถุก็ทำให้เราถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีถูกไหมคะถูกต้องแล้วหน้าชัดหลังเบอร์เวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถปรับเพิ่มเติมได้ไหมใช่ก็เป็นข้อแตกต่างของหัวเว่ยค่ะนะครับกับ iPhone 7คือถ่ายแช่เดียวปุ๊บสามารถจะเอาภาพนะครับมาแตะปรับเปลี่ยนจุดโฟกัสปรับค่า F รับแสงให้มันกว้างให้มันแคบได้หรือแค่เบลอมากเบลอน้อยก็ปรับไปทีละมาต่อกันที่หนึ่งเรื่องดีกว่าตอนเปิดตัวมาเขาบอกว่าตัวนี้เป็นไฮบริดซูมHybrid Zoom 2X มันคืออะไรครับพี่ Hybrid Zoom ของ Huawei เนี่ยก็คือว่าด้วยความละเอียดของกล้องคู่ที่มันทำงานร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่า Hybrid Zoom เนี่ยสามารถจะช่วยให้มันสามารถซูมได้2เท่าและสามารถถ่ายภาพออกมาได้ละเอียดเท่ากับภาพปกติอ๋อคือซูมแล้วมันไม่แตกว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ Huawei ก็ใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกับ Leica นี่แหละในการที่แบบว่าประมวลผลกล้องคู่ว่าเฮ้ยซูม 2X แล้วสามารถจะถ่ายภาพออกมาได้โอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็อัดเป็นฟีเจอร์เลยโอ้แบบนี้นี่เองส่วนภาพจอมันสวยขนาดไหนภาพโมโนโครมขาวดำจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูรูปกันค่ะส่วนการอัดวิดีโอรุ่นนี้เนี่ยรองรับ 4K สักทีหลังจากที่รุ่น P9 หลายๆคนบอกว่าทำไมไม่รองรับ 4K เอาจริงๆคือผมเว่ยไม่เคยมีกล้องถ่าย 4K ได้มาก่อนจนกระทั่งรุ่นนี้เฮ้ยมีก่อนนั้นอีกตัวนึงตัวไหนตัวไหนมี Huawei Nova Plus นี่เป็นรุ่นกลางๆแต่ว่าเน้นเรื่องของกล้องถ่ายภาพกล้องหน้ากล้องหลังแล้วกล้อง 4K แต่อันนี้เป็นรุ่นท็อปที่ 4K มาแล้วถูกต้องนะครับนะคะแล้วกล้องหน้าตัวนี้8ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นกล้องหน้าที่ออโต้โฟกัสด้วยอันนี้คือเขาไม่ได้บอกมาในงานเปิดตัวนะแต่ว่าจากที่ลองเปิดใช้งานแล้วเฮ้ยทำไมพอเข้าใกล้ๆมันก็ยังชัดยื่นไปไกลแล้วได้มุมกว้างก็ยังชัดอยู่พอลองแตะดูเฮ้ยมีโฟกัสเอ้ยนี่มันมีแฟลชกล้องหน้าด้วยนี่มีด้วยครับก็ใช้เป็นแฟลชจากหน้าจออ๋อก็คือเป็นแสงสว่างฟึบขึ้นมาส่วนโมบิลตี้ก็สามารถปรับแต่งได้แบบ1-10แต่อาจจะปรับแต่งแบบรายชิ้นรายอันไม่ได้ก็เน้นเรื่องของรายละเอียดตรงนั้นไปนะครับเนาะแต่แบบนี้เรื่องของการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยตรงนี้ถือว่าโอเคมากเพราะว่าทางหัวเว่ยเองก็เป็นการพัฒนาใส่ฟีเจอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้นักเข้าหรือว่าข้อนิ้วในการเคาะจอปึ๊กๆๆอะไรอย่างเงี้ย
ฮะเคาะจอแล้วทำอะไรได้บ้างโอ้ทำได้หลายอย่างมากมายครับเกิดคนว่าเฮ้ยทำไมต้องเอานิ้วมาเคาะหน้าจอประหลาดมือถือคุณเป็นอะไรมันดับเหมือนทีวีหรือเปล่าต้องตบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือเคาะ2ทีหน้าจอปึ๊กเป็นการแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์จากภาพหน้าจอแล้วคือง่ายมากไม่ต้องมาคลำหาปุ่มไอ้ปุ่มอะไรตรงไหนไม่ต้องเคาะป๊อกๆจากภาพหน้าจอแล้วหรือถ้าเกิดว่าเราอยากแบบเลือกแท็กบนเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูทำได้ไหมคะอันนี้ก็ทำได้ครับสมมติบางทีเราแบบว่าอยากจะจับภาพหน้าจอยาวๆคนแบบเจอแชทดราม่ายาวๆเพื่อคุยกันแบบว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเคาะหน้าจอป๊อกๆแล้วก็เลือกจับภาพหน้าจอแบบยาวลงมาเลื่อนลงมาได้หรือถ้าเกิดเก่งเจอรูปภาพอาหารและเก่งอยากแคปแค่อาหารไม่อยากเอาส่วนอื่นให้เพื่อนกดลงไปทีนึงแล้วก็ครอปภาพก็ได้เหมือนกันใช่ก็ใช้ข้อนี้แหละเคาะปึ้งลงไปแล้วก็หมุนเฮ้ยเจ๋งว่าเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วก็มาเลือกจับเฉพาะส่วนนะรวมถึงการใช้งานแบบว่าเรียกว่าอะไรนะบางคนมีชีวิต2ด้านอะไรคือมีชีวิต2ด้านมีที่บ้านที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนมีกิ๊กอย่างเงี้ยหรอมีบ้านเล็กไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าบางทีแบบว่าบางคนก็มีต้องการแบบว่ามี Facebook ที่เอาไว้คุยกับเพื่อนกับเอาไว้ขายของใช่มั้ยอ๋ออะไรแบบนั้นเมท9สามารถที่จะแยกแอคโคลนออกมาเป็น2แอปได้แต่เป็น2 account ด้วย2 account คือคนละ ID กันเลย2 account ในเครื่องเดียวเอ้ยงี้เราก็เล่น LINE 2 account ได้ในเครื่องเดียวถูกปะถูกอ๋อก็จะคล้ายๆกับพวกของ Samsung บ้านที่มีก่อนหน้านี้อันนั้นคือเหมือนกับมีใน Note 7แล้วก็เหมือนกับพวก Xiaomi อันนี้ก็มีพวก Dual Apps อะไรอย่างงี้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วเรื่องแบตเตอรี่ล่ะเป็นยังไงบ้างโหแบตเตอรี่นี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์ 4,000 มิลลิแอมป์นี่เหลืออยู่แล้วเพราะว่าชิปคิรินของ Huawei เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของถึงแม้ตอนแรกชื่อเสียงมันก็ดีเรื่อง 3D แต่ที่เป็นชื่อมากๆคือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะเพราะ P9 Plus Mate 7เนี่ยใครที่ใช้ก็รู้ว่าโอ้โหมันอึดมากนะครับวันนึงนี่สบายๆนะครับถ้าไม่แบบว่าไปเจอแบบเล่นเกมหนักจริงๆเนี่ยยังไงก็ไม่หมดนะครับอันนี้ก็การันตีเหมือนกันว่าแบตอึดที่สุดแล้วก็ชาร์จเร็วที่สุดในงานเปิดตัวก็มีการเทียบเลย iPhone 7 Plus มาเจอ Samsung Galaxy S7 Edge ทุกสิ่งอย่างเทียบกันเลยแบตอึดกว่าแล้วก็ชาร์จแบตเร็วกว่าโดยรวมแล้วจากเท่าที่ดูมาน่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาดูดีทีเดียวถ้าเป็นพี่พัทซื้อไหมเฮ้ยน่าสนใจมากเพราะว่าด้วยราคาของมัน 23,900 บาทอันนี้ผมเฮ้ยราคาสูงไปนิดนึงหรือเปล่าแต่ตอนนี้โปรกับโอเปอเรเตอร์โหดมากมีโปรอะไรยังไงบ้างอ่ะโอ้ทั้ง ASD Tag ทั้ง True เนี่ยจัดส่วนลดปึ้ง 6,000-7,000 บาทไปเลยลด 7,000 บาทใช่ก็เหลือ17,800เป็นแฟลกชิปที่ราคาแค่ประมาณ 18,000 เท่านั้นเองถูกใช่ไหมคือตอนนี้เราใช้โปรกันอยู่แล้วถูกไหม5-600บาทต่อเดือนก็ต้องใช้อยู่แล้วก็พ่วงไปเลยได้ส่วนลดค่าเครื่องอีกอันเนี้ยถ้าเป็นเก่งก็ซื้อนะเพราะว่า1คือเรื่องของงานดีไซน์อะทำออกมาดีแต่ถ้าเป็นเก่งจะซื้อตัวโปรเพราะว่าอยากจอเล็กเพราะว่าอยากได้จอเล็กอันเนี้ยสำหรับผู้หญิงอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะในเรื่องของเวลาจับถือแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอยากได้หน้าตาแบบปอร์เช่ดีไซน์ด้วยถ้าเป็นพี่จะซื้อปอร์เช่แต่แค่นี้ก็ไม่มีตังค์แล้วก็อาจจะเป็นรุ่นปกตินี่แหละเก็บตังค์ไว้กินข้าวเลยค่ะพี่สำหรับใครที่ดูอยู่อยากซื้อนะคะรอนิดนึงตอนนี้ยังไม่ขายจะเข้ามาขายเดือนธันวาคมใช่แต่ว่าก็มีการเปิดจองไปแล้วนะคะส่วนรุ่นโปรกับปอร์เช่ดีไซน์คงต้องรอทางHuaweiประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะมาเมื่อไหร่อ่ะยังไงก็อดใจรอกันแล้วกันค่ะหมดเวลาสำหรับรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้แล้วนะคะยังไงสามารถกลับมาติดตามพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนทางช่อง Nation TV 22ค่ะส่วนใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากติชมหรือแนะนำรายการก็ติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลตามนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ไปแล้วล่ะค่ะ Good night ค่ะ